โคตรยะแจ้งข่าวร้ายวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่มีเพียวอัชราพรบูวีเอ็นแอล2024สนามแรกวันที่3พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชั่นลีก2024ทัวร์นาเมนต์แรกของปีแต่เป็นโอกาสสุดท้ายในการลุ้นตัวโอลิมปิก2024ทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดใน VNL 2024ทั้ง3สัปดาห์และพาตัวเองขึ้นไปอยู่ท็อป10ของโลกให้ได้เพื่อลุ้นให้ได้ไปต่อในฐานะทีมอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าในโอลิมปิกรอบคัดเลือกล่าสุดโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรธรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่า VNL 2024สนามที่1คงไม่มีเพียวอัชราพรคงยศหัดวสาวคนสำคัญของทีมเนื่องจากป่วยฟื้นฟูร่างกายไม่ทันส่วนบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกศรีและวิภาวีสีทองมีอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่แต่ทีมแพทย์ประเมินว่าไหวสามารถเล่นได้โค้ชยะกล่าวว่าวันนี้ได้ตัวกลับมาครบแล้วแป้นเพิ่งเข้ามาซ้อมได้2วันรวมถึงพวกที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยก็พยายามรวมทีมกันให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดเพราะ VNL ทุกสนามมีความสำคัญมากในการคัดเลือกไปโอลิมปิกเป็นเกมที่ยากแต่เราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดและจะชนะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญก็คือจะรักษาระดับโลกให้ได้มากที่สุดเพราะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันต่อไปทีมที่กำลังมีลุ้นเพื่อที่จะชิงตั๋วโอลิมปิกมี5ทีมแต่ว่ามีตั๋วเหลืออยู่2ใบที่เห็นก็คือญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เยอรมันแคนาดาแล้วก็ไทยที่เราต้องมาสู้กันส่วนจีนน่าจะได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะอันดับโลกดีกว่าญี่ปุ่นและไทยสนามแรกเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะชนะสัก2ถึง3ทีมเราก็พยายามจะเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดสนามที่1คงจะไม่มีอัชราพรเพราะว่าเขาป่วยแล้วฟื้นร่างกายไม่ทันทำให้ไม่ได้ไปสนามแรกส่วนสนามที่2และสนามที่3น่าจะทันก็ยังเสียดายที่ผู้เล่นคนสำคัญของเราไม่ได้ไปช่วยทีมในสนามแรกแต่ก็พยายามเอาคนอื่นมาทดแทนให้ได้ส่วนชัชชุออนและวิภาวีที่บาดเจ็บที่หัวไหล่ก็ให้ทีมแพทย์ดูแลและได้ผลวินิจฉัยว่าสามารถเล่นได้ก็จะเป็นตัวหลักในการแข่งขันสนามแรกรายชื่อ14คนสนามแรกก็มีอยู่ในใจแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์จะประกาศทางเพจของสมาคมหลักๆก็เป็นตัวเก่าที่เคยเล่นเราจะเดินทางไปบราซิลคืนวันที่11กังวลอยู่เรื่องของการเดินทางซึ่งไกลมากใช้เวลานานมากครั้งที่แล้วนักกีฬาเราอ่อนเพลียเมื่อยล้ามากในการเดินทางแต่ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไปแต่ว่าดูเที่ยวบินแล้วมีต่อเครื่องแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าโอเคเร็วที่สุดแล้วที่จะช่วยให้เด็กเราไม่ให้ล้ามากสำหรับการเดินทางก็ยังเสียดายว่าเดินทางไปก่อนอีกสักหน่อยก็ยังดีแต่เนื่องจากเข้าระบบแล้วมันไม่ได้อย่างเกาหลีเขาเดินทางไปวันที่7ส่วนญี่ปุ่นนะเดินเอาไปเก็บตอนเก็บตัวที่อเมริกาหลายๆทีมก็จะทำเต็มที่เพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกเราก็จะสู้ให้เต็มที่เหมือนกัน